วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟรังก์โรมแปลและเรียบเรียงโดยชันวิทย์เกษตรสิริบทที่19ต้นไม้สู้โจมตีเช้าวันต่อมาโดโรธีจูบลาเด็กหญิงสีเขียวผู้น่ารักและพวกเขาทั้งหมดก็จับมือทหารคราวเขียวซึ่งเดินตามไปจนถึงประตูเมื่อยามรักษาประตูเห็นพวกเขาอีกก็ประหลาดใจนักที่พวกเขาจะจากเมืองอันงดงามไปสู่ความยุ่งยากอีกแต่เขาก็ไขกุญแจแว่นตาออกทันทีนำกลับเข้าใส่กล่องเขียวและอวยพรให้มากมายบัดนี้ท่านเป็นผู้ปกครองของเราแล้วเขาพูดกับหุ่นไล่กาฉะนั้นท่านต้องกลับมาหาเราเร็วที่สุดให้ได้นะฉันจะกลับมาแน่ถ้าทำได้หุ่นไล่กาตอบแต่ฉันต้องช่วยให้โดโรธีกลับบ้านเสียก่อนเมื่อโดโรธีกล่าวอำลายามผู้มีอารมณ์ดีเป็นครั้งสุดท้ายเธอพูดว่าฉันได้รับการปฏิบัติอย่างเมตตายิ่งในเมืองน่ารักของท่านและทุกคนก็ดีกับฉันฉันไม่อาจจะบอกได้ว่านี่เป็นหนี้บุญคุณเพียงใดอย่าพูดอย่างนั้นเลยแม่หนูเขาตอบเราอยากจะเก็บเธอไว้กับเราแต่ในเมื่อเธอปรารถนาจะกลับไปแคนซัสฉันก็หวังว่าเธอคงพบหนทางแล้วเขาก็เปิดประตูกำแพงด้านนอกออกพวกเขาก็เดินไปข้างหน้าและเริ่มออกเดินทางตะวันส่องแสงจ้าตอนที่เพื่อนๆของเราหันหน้ามุ่งสู่ดินแดนแห่งทิศใต้ทั้งหมดมีจิตใจดีเป็นที่สุดและหัวเราะคุยกันไปโดโรธีเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกก็ดีใจที่ตนเป็นประโยชน์ต่อเธอสำหรับสิงโตนั้นมันสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยความยินดีและแกว่งหางไปมาอย่างร่าเริงที่ได้ออกมาชนบทอีกครั้งส่วนโตโต้ก็วิ่งไปรอบๆและไล่แมลงกับผีเสื้อเฮาอย่างสนุกสนานตลอดเวลาชีวิตในเมืองมันไม่ต้องกับฉันเลยสิงโตกล่าวขึ้นขณะที่ต่างเดินไปอย่างรวดเร็วฉันเสียกล้ามเนื้อไปเยอะตอนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ฉันกระหายโอกาสที่จะแสดงให้สัตว์อื่นๆเห็นว่าฉันกล้าหาญขึ้นอย่างไรตอนนั้นพวกเขาหันกลับไปและจ้องดูเมืองมรกตเป็นครั้งสุดท้ายต่างก็เห็นหอคอยและยอดแหลมๆอยู่เบื้องหลังกำแพงเขียวและสูงขึ้นไปเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือยอดและโดมปราสาทแห่งออสถึงอย่างไรก็ตามออสไม่ได้เป็นพ่อมดที่เลวนะชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นในขณะที่รู้สึกว่าหัวใจของตนเต้นอยู่ในอกเขารู้ว่าจะให้มันสมองฉันยังไงและมันก็เป็นสมองที่ดีมากเสียด้วยหุ่นไล่กาพูดถ้าออสดื่มความกล้าหาญขนาดเดียวกับที่ให้ฉันสิงโตเสริมต่อเขาก็คงจะเป็นคนกล้าโดโรธีไม่ได้พูดอะไรออสไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้กับเธอแต่เขาก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วฉะนั้นเธอจึงอภัยให้เขาดังที่เขาพูดเองว่าเขาเป็นคนดีแม้ว่าจะเป็นพ่อมดที่เลวก็ตามการเดินทางวันแรกนั้นผ่านท้องทุ่งเขียวและดอกไม้สดใสที่ขยายอยู่รอบด้านเมืองมรกตพวกเขานอนหลับกันบนพื้นหญ้าคืนนั้นไม่มีอะไรอยู่เบื้องบนเลยนอกจากดวงดาวแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างดียิ่งทีเดียวในตอนเช้าพวกเขาเดินทางต่อไปจนถึงป่าทึบไม่มีหนทางที่จะเดินอ้อมไปได้เพราะป่าดูจะแผ่ขยายไปทั้งซ้ายทางขวาและสุดสายตานอกจากนี้พวกเขาก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนทิศทางเดินเนื่องจากกลัวว่าจะหลงทาง
ดังนั้นจึงมองหาที่ที่จะผ่านเข้าไปในป่าให้ง่ายที่สุดในไม่ช้าหุ่นไล่กาซึ่งนำหน้าอยู่นั้นก็พบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาแผ่ไปเป็นช่องที่คณะจะเดินผ่านเข้าไปข้างใต้หุ่นไล่กาจึงเดินไปที่ต้นไม้นั้นแต่เพียงแค่ผ่านเข้าไปใต้กิ่งแรกเท่านั้นกิ่งไม้ก็โน้มลงมาตวัดรัดมันไว้ในนาทีต่อมาและแล้วมันก็ถูกลากขึ้นจากพื้นดินเวียงไปตกอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆนักเดินทางหุ่นไล่กาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มันประหลาดใจและดูท่าทางวิงเวียนเมื่อโดโรธีพยุงมันขึ้นมาตรงนี้มีช่องว่างระหว่างต้นไม้อีกที่สิงโตร้องบอกให้ฉันลองก่อนหุ่นไล่กาพูดเพราะถ้าถูกโยนฉันก็ไม่เจ็บมันเดินเข้าไปหาต้นไม้อีกต้นพลางพูดไปด้วยแต่กิ่งไม้ก็จับมันได้ทันทีและเหวี่ยงมันกลับออกมาอีกประหลาดนะโดโรธีอุทานแล้วเราจะทำยังไงกันต้นไม้ดูตั้งใจจะสู้พวกเราและยุติการเดินทางของเราสิงโตว่าฉันคิดว่าจะลองดูเองชายตัดไม้ดีบุกพูดแล้วก็ออกขวานขึ้นบ่าเดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นแรกที่เล่นงานหุ่นไล่กาเสียสะบักสะบอมเมื่อกิ่งใหญ่โอลงมาจะจับเขาชายตัดไม้ก็ฟันอย่างแรงเต็มที่จนขาดเป็นสองท่อนทันทีทันใดนั้นต้นไม้ก็เริ่มสั่นกิ่งไปทั้งหมดราวกับว่าเจ็บปวดและชายตัดไม้ดีบุกก็ผ่านเข้าไปข้างใต้ได้อย่างปลอดภัยมาเร็วทุกคนมันตะโกนเรียกคนอื่นพวกเขาพากันวิ่งไปข้างหน้าและลอดต้นไม้ไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บยกเป็นโตที่ได้ถูกกิ่งไม้เล็กจับไว้และโดนเขย่าเสียจนมันถอนออกมาแต่ชายตัดไม้ฟาดฟันลงไปที่กิ่งนั้นทันทีเจ้าหมาน้อยก็หลุดออกมาเป็นอิสระต้นไม้อื่นๆไม่ได้ทำอะไรที่จะกั้นพวกเขาฉะนั้นมันจึงคิดว่ามีต้นไม้แถวแรกที่ย้อยกิ่งลงมาเท่านั้นนี่คงเป็นตำรวจของป่าและคงได้รับอำนาจมหัศจรรย์เพื่อเป็นการป้องกันคนแปลกหน้านักเดินทางทั้ง4เดินไปอย่างสบายผ่านต้นไม้ไปจนกระทั่งถึงชายป่าไกลออกไปแล้วก็พบกับกำแพงสูงใหญ่อยู่เบื้องหน้ายังความประหลาดใจให้กับพวกเขามากดูเหมือนว่ากำแพงจะทำด้วยกระเบื้องเคลือบขาวดูราบเรียบราวผิวของจานและสูงเกินกว่าศีรษะเราจะทำยังไงกันล่ะทีเนี้ยโดโรธีถามฉันจะทำบันไดชายตัดไม้ดีบุกตอบเพราะเราจะต้องข้ามกำแพงไปแน่แน่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ